ราะว่าพระบิดาเคยสอนว่าถ้าจะเขียนอะไรก็ตามให้ใช้ถ้อยคำธรรมดาธรรมดาไม่ต้องใช้สับแสงให้มันวุ่นวายแล้วก็ต้องไม่ใช้คำแสลงต้องใช้คำที่ชาวบ้านเขาพูดจากันก็จะทำให้การเขียนนั้นมีผู้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง ท่านพีท่านก็ได้เขียนหนังสือตอนนั้นก็เขียนลงในชาวกรุงเรื่องการเล่นเรือใบซึ่งเป็นลูกเรือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เข้าไปในวังไปสร้างเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ทรงสร้างโดยพระองค์เองและได้นำเอาเรือใบที่ทรงสร้างนี่แหละเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมส์และก็ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพีนำเอามาเขียนดูเหมือนจะเป็นในชาวกรุงในระยะหลังก็ได้มาเขียนอัตตชีวประวัติซึ่งออกจะเป็นคำบาลีไปหน่อยนะครับอันที่จริงก็คือชีวิตของท่านตั้งแต่เกิดมาดูโลกนั่นเองก็เขียนไปลงดูเหมือนจะเป็นนิตยสารดิฉันหรืออะไรเนี่ยเป็นตอนๆแล้วก็ได้มารวบรวมพิมพ์เป็นเล่มหนาทีเดียวแล้วครับที่ผมได้เรียนให้ทราบสำนักพิมพ์นานมีก็ได้มารวมพิมพ์ขึ้นจำหน่ายในราคาเล่มละ300บาทหนามากทั้งหมดนี่ดูเหมือนจะมีภาพประกอบเล็กๆหนาทั้งหมดเข้าไปตั้งโอ้โหไม่ได้มองดูเลขหน้านะครับก็เข้าใจว่าโอ้โหหลายร้อยหน้าทีเดียวละเนี่ยนี่นะก็เลยเป็นเรื่องที่มีการเปิดตัวหนังสืออย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่วังถนนประมวล ร้อนมากครับเมื่อวานนี้ทั้งร้อนทั้งอ้าวก็เป็นธรรมดาของหน้าแล้งของทุกปีอากาศก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ได้แปลกประหลาดอะไรหรอกอยู่ที่ว่าจะร้อนมากหรือร้อนน้อยเท่านั้นผมอ่านดูในหนังสือพิมพ์ก็มีข่าวสั้นๆเตือนว่าร้อนแบบนี้อย่าไปเดินกลางแดดโดยไม่มีเครื่องป้องกันที่เพียงพอคือเดินตากแดดหัวกระบาลแดงอยู่นี่อย่าให้เกิน30นาทีมิฉะนั้นมันจะมีโรคที่เข้ามารุมเร้าก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่เมืองเพิร์ธที่ออสเตรเลียทางด้านฝั่งตะวันตกที่ใกล้กับเมืองไทยที่สุดบินไปก็6ชั่วโมงเสร็จๆก็ถึงแล้วถึงออสเตรเลียฝั่งตะวันตกที่ตรงนั้นเวลาหน้าร้อนของเขานั่นตรงข้ามกับเรานะครับแทนที่จะเป็นเดือนเมษานะครับจะเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่ของเขาหนาวนะของเดือนกรกฎาคมเขาเป็นหนาวที่สุดนะแต่พอถึงหน้าหนาวทางเราเนี่ยหนาวของเขาเป็นหน้าร้อนเดือนธันวาคมนี่ร้อนจัดเมืองเพิร์ธนี่อุณหภูมิขึ้นไปพอๆกับอินเดียเลยแล้วก็เป็นเมืองที่มีท้องฟ้าสว่างไม่มีเมฆอาทิตย์ส่องลงมาตรงเลยยังพื้นดินข้างล่างคนที่เมืองเพิร์ธจะต้องมีน้ำมันซึ่งจะทาป้องกันแสงแดดคือออกนอกบ้านเนี่ยจะทาพวกน้ำมันป้องกันแสงแดดขึ้นมามิฉะนั้นไอ้เจ้าโรคมะเร็งผิวหนังเนี่ย
มันจะมาโจมตีเขาทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังตามสถิติคนเมืองเพิร์ทนี้มีสถิติที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังมากเพราะว่าแสงแดดอันร้อนแรงก็เลยเห็นมีข่าวสั้นๆเตือนยังไงก็ดีนะครับอย่าไปทนแดดมากเกินไปนะก็จะเป็นอันตรายมองดูพวกฝรั่งที่เขามาเที่ยวบ้านเรามาที่ชายหาดก็เห็นจะนุ่งน้อยห่มน้อยบางทีเราเห็นว่ามันร้อนของเขาจะนุ่งน้อยห่มน้อยตากแดดอยู่อย่างนั้นผมก็เรียกฝรั่งพวกนี้ว่าพวกหิวแดดฝรั่งหิวแดดก็เป็นการที่จะสะสมแสงแดดอุลตราไวโอเลตให้อยู่ในตัวได้มากที่สุดก่อนที่จะกลับไปสู้กับความหนาวเพราะนั่นเป็นเรื่องของเขานะครับของเราอย่าไปทำอย่างนั้นเลยหัวกระบาลมันแตกแน่ๆต้องมีอะไรปิดหูปิดหัวไปก่อนเมื่อวานนี้ก็ต้องไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำถึงได้กลับบ้านกลับช่องในตอนเช้านั้นไปที่ร้านเรือธงร้านเรือธงนี่มีคนถามเหมือนกันโอ้โหซอยทองหล่อนี่มันไม่ใช่ซอยนี่มันเป็นถนนก็ใช่สิครับในกระบวนถนนสุขุมวิทที่มีทางแยกเข้าไปตามซอยต่างๆนั้นทองหล่อเน้นใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่กว่าถนนอโศกซึ่งเดิมเราเรียกว่าซอยอโศกเพราะสมัยคุณพระอโศกมนตรีท่านตัดถนนอโศกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพียงซอยเรียกว่าซอยอโศกส่วนซอยทองหล่อนี้โอ้โหใหญ่โตมโหฬารทุกวันนี้ก็ยังใหญ่อยู่จอดรถทั้งสองฝากฝั่งก็ตรงกลางยังมีช่องทางที่ไปมาได้ถึง 4-5 เลนร้านเรือธงนั้นเป็นตึกแถวคูหาเดียวอยู่ตรงข้ามกับเบนทองหล่อเบนทองหล่ออยู่ทางขวานะครับเรือธงอยู่ทางด้านซ้ายที่ตรงนี้แหละครับรับคนไม่มากก็ประมาณสักราวๆมี 5-6 โต๊ะแต่ก็แน่นทุกวันแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาซื้อแล้วเอาไปรับประทานที่บ้านนั่นเป็นลูกค้าประจำที่ฝากทองไว้กับร้านเรือธงของกินอร่อยๆของร้านเรือธงเนี่ยคนที่ชอบรับประทานน้ำพริกก็จะมีน้ำพริกพริกไทยอ่อนเป็นน้ำพริกพริกไทยอ่อนที่ใช้คลุกข้าวรับประทานกับปลาตะเพียนตัวเล็กๆทอดกรอบเรียกว่าตะเพียนแดดเดียวเข้ากันนักหนาหรือจะรับประทานกับปลาเช่นปลาดุกก็ได้ปลาดุกย่างแต่ควรจะมีของกรอบๆ รับประทานไปกับน้ำพริกน้ำพริกนั้นน้ำพริกพริกไทยอ่อนก็จะมีไข่ต้มเป็นของแหนมมาไอ้กรอบๆนั้นทำให้เวลาเรารับประทานอาหารนี่มันมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในปากเคี้ยวกรุบกรุบกรับกรับนี่อร่อยมากมีแกงกบตำรับแกงกบอันนี้อาจารย์สาโรจน์จารักให้คนคู่ใจซึ่งอยู่ในโรงหล่อชื่อถิงเป็นคนแกงอาจารย์สาโรจน์ล่วงลับไปแล้วแล้วคนที่แกงโดยอาจารย์สาโรจน์เซ็นอนุมัติแกงกบนั้นก็ตายแล้วนะครับผมเพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองแต่ตำรับแกงกบของอาจารย์สาโรจน์และถิงเป็นคนแกงนั้นยังอยู่ที่นี่พวกพ้องที่หน้าพระลานที่ยังไม่ทราบว่าถิงตายไปแล้วเนี่ยนะครับอยากจะกินแกงกบตำรับอาจารย์สาโรจน์ก็มารับประทานได้ที่นี่
มีของอื่นๆ อีกหลายต่อหลายอย่างล้วนจะเป็นของไทยๆที่อร่อยอร่อยอย่างเช่นข้าวผัดกากหมูคนที่ระมัดระวังสุขภาพไม่ให้มีคอเลสเตอรอลนั้นก็ทำหน้าเบ้ไปตามๆกันแต่ขอประทานโทษเถอะครับกากหมูคลุกข้าวเหยาะน้ำปลาหั่นพริกขี้หนูละเอียดละเอียดโรยลงไปบีบมะนาวนิดใช้ข้าวเย็นเป็นข้าวสวยไม่ใช่ข้าวเปียกไม่ใช่ข้าวใหม่เป็นข้าวเก่าที่หุงขึ้นหม้อแล้วก็หุงแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นก็ยังสวยเป็นตัวเด็กๆในสมัยนั้นกลับมาบ้านเปิดตู้กับข้าวดูอ้าวไม่มีไข่พะโล้อยู่ในตู้ซึ่งเป็นเสบียงรองรังของผู้คนในสมัยก่อนก็มีกากหมูอยู่เอากากหมูคดข้าวเย็นมาเอากากหมูคลุกเหยาะน้ำปลาพริกขี้หนูมะนาวแค่นั้นก็อร่อยอร่อยเหมือนกับได้กินพิซซ่าแบบในปัจจุบันได้กินพิซซ่าได้กินพวกแซนด์วิชอะไรต่างๆนานาแต่อันนี้เป็นของไทยแท้แต่โบราณคุณนายแดงได้เอากากหมูคลุกข้าวแบบเดิมๆเนี่ยนะครับมาผัดเป็นข้าวผัดกากหมูรับประทานกับแกงจืดตำลึงหมูสับแล้วก็มีตะเพียนแดดเดียวปลาตะเพียนแดดเดียวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทอดกรอบรับประทานได้ทั้งกระดูกกระเดี่ยวตลอดจนเกล็ดและเนื้อปลานี่เป็นอาหารชุดที่สนนราคาไม่แพงแต่มีคนมากมายที่ห่วงใยเรื่องคอเลสเตอรอลก็จะเบ้หน้าว่ากินเข้าไปได้อย่างไรผมก็เคยบอกกับท่านที่ห่วงใยสุขภาพตัวเองห่วงว่าคอเลสเตอรอลจะมากขึ้นคือไขมันในเลือดนี่มันจะมากก็ลองให้รับประทานสักคำหนึ่งพอได้รับประทานเข้าไปคำหนึ่งน้ำตากบตาเลยครับไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่าถ้ารู้อย่างนี้กินนานแล้วถ้ารู้อย่างนี้กินนานแล้วมันอร่อยจับใจเลยนี่ทำให้ผมคนที่นึกถึงคนที่ชอบกินข้าวคลุกกากหมูเป็นประจำคนก็เป็นน้องสาวของเพื่อนผมน้องสาวในช่างชูตระกูลสุวรรณกิจที่ล่วงลับไปแล้วก็คือคุณเสริมศรีเอกชัยที่ใช้นามปากกาวัดสนทะเลนั่นแหละคุณเสริมศรีพอเวลามีความเครียดขึ้นมายาแก้เครียดคือข้าวคลุกกากหมูผมถามอยู่หลายหนว่าเป็นยังไงไม่เห็นยุบเห็นยอดสักทีเขาก็บอกพี่หนูจะไปยุบยอดได้ยังไงล่ะเพราะว่าตอนนี้มันเครียดจัดก็เลยกากหมูเครียดทีไรก็ข้าวคลุกกากหมูนั่นก็คนแล้วก็ไม่ใช่ใครหรอกครับถ้าคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยอย่างเช่นผู้การถาวรเมื่อวานไปด้วยกันพอเห็นข้าวผัดกากหมูเข้านิ่งอึ้งเลยแล้วก็กินเอากินเอาถามว่าพี่ตุทำไมไหนว่ากากหมูมันมีคอเลสเตอรอลแล้วพี่ตุนี่ก็ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอันมากไข่ก็นานๆกินทีอะไรอย่างนี้ทำไมวันนี้ซัดข้าวกากหมูคิดถึงเมื่อตอนเด็กก็กลับมาจากโรงเรียนมาเปิดตู้มาอ้อมีกากหมูเขาเหลืออยู่
ก็เอามาคลุกข้าวเย็นรับประทานเป็นประจำพอไม่เห็นเข้าในตอนที่อายุ80เนี่ยก็นึกถึงความเก่าขึ้นมาก็ตื้นตันเมื่อตื้นตันแล้วก็ต้องกินให้มันสมอยากที่ไม่ได้กินมาตั้งหลายต่อหลายปีเมื่อวานนี้ข้าวผัดกากหมูทำง่ายง่ายนอกจากนั้นคุณนายแดงยังทำหอยคุณหญิงท่านคงจะจำได้นะครับว่ามีไข่เจียวตามตำรับที่ผมทำขึ้นมาเรียกว่าไข่คุณชายที่ใส่หัวไชโป้ใส่พริกขี้ฟ้านั่นแหละนะครับต้องทอดด้วยน้ำมันหมูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางหอยคุณหญิงก็คือหอยพวกแมลงผู้หอยลายหอยตาหลับพวกนี้เอามาย่างใส่เนยแล้วก็ผักชีฝรั่งเขาจะใช้ผักชีฝรั่งหรือพาสลีแต่ของเราใช้ผักชีไทยใช้ทั้งรากผักชีและตัวใบผักชีสับละเอียดจะทำให้มีความหอมมากกว่าพาสลีเป็นความหอมอย่างไทยๆเมื่อผสมกับกระเทียมเข้าด้วยโอ้โหมันอร่อยอร่อยอย่าบอกใครเลยในยามที่ย่างกลิ่นนี่หอมหวนไปถึงปากตรอกเมื่อวานก็ทำหอยคุณหญิงโดยใช้เตาอบของเนสโก้ครับซึ่งมีตะแกรงสำหรับย่างให้ไฟทั้งข้างล่างข้างบนเมื่อวานนี้ก็เลยทำสองอย่างข้าวผัดกากหมูกับหอยคุณหญิงสารพัดหอยก็รับประทานกันจนกระทั่งพุงกลางแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับก่อนที่จะเล่าถึงบรรยากาศในการเปิดตัวหนังสือชีวิตเป็นชั้นๆของท่านพีเสด็จรัชนีก็ขอแจ้งข่าวซึ่งจะมีงานสังสรรค์งานอะไรต่ออะไรหลายอย่างในช่วงวันเสาร์ที่30อาทิตย์ที่31ก็เอาวันเสาร์ซะก่อนเพราะว่ามีมากมายหลายงานจริงๆนะครับที่ส่งมาขอให้ผมประกาศแฟกซ์แรกนั้นมาจากหมอเชษฐ์ครับบอกว่าช่วยบอกไปด้วยนะว่าเปลี่ยนวันเรียนวันบรรยายความรู้สุขภาพป้องกันสมองเสื่อมกระดูกผุที่บ้านมนังคศิลาโดยกำหนดว่าวันที่31มีนาคมนั้นขอเลื่อนครับขอเลื่อนเลื่อนไปเป็น28เมษายนครับ28เมษายนนะครับไม่ใช่31มีนาคมนี้จะด้วยเหตุอะไรก็ตามเป็นการเลื่อนทั้งโปรแกรมโดยในวันอาทิตย์ที่28เมษายนจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกา30ถึง17นาฬิกาก็คุณหมอเชษฐ์นะครับก็เป็นโต๊ะโขกเรียกว่าเป็นประธานชมรมอยู่ร้อยปีชีวีเป็นสุขมีผู้ซึ่งเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยให้ความรู้มากมายเลยทีเดียวท่านที่ได้สำรองที่นั่งในวันที่31มีนาคมนี้แล้วเนี่ยนะครับโปรดทราบว่าเลื่อนไปเป็นวันที่28เมษายนตรงกับวันอาทิตย์ครับนี่รายหนึ่งแล้วนะครับเอาต่อมาก็มีงานเดี๋ยวขอผมดูหน่อยทางปทุมคงคาครับศิษย์เก่าปทุมคงคาคุณสุเทพติงสะพัดซึ่งเป็นกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมบอกว่าสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาได้ขอประกาศ
ให้เพื่อนสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าได้ทราบว่าในวันเสาร์ที่30มีนาคมที่จะถึงนี้ขอเชิญชาวปทุมคงคาน้ำเงินฟ้าประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าที่หอประชุมของโรงเรียนเวลา 14:00 น.หอประชุมนี้อยู่ในโรงเรียนปทุมคงคาใกล้กับอาคารสมาคมนักเรียนเก่าอยู่หลังทางเข้าท้องฟ้าจำลองสุขุมวิทนั่นเองเข้าทางเดียวกับทางเข้าท้องฟ้าจำลองเลยต่อไปตรงทางเข้าโรงเรียนรถไฟฟ้านั้นสะดวกมากจะลงที่สถานีเอกมัยแล้วก็ไม่ต้องขับรถไปหรอกครับสะดวกไม่ต้องไปติดรถกลางทางแล้วก็ไม่ต้องวนหาที่จอดรถซะด้วยไปด้วยรถไฟฟ้าก็จะมาลงที่สถานีเอกมัยที่ตรงนี้สะดวกนะครับเพราะว่าเวลาไปงานศพที่วัดธาตุทองสถานีนี้สะดวกที่สุดก่อนหน้านี้ที่ The Emporium ก็สะดวกอีกเห็นไหมครับนี่รถไฟฟ้านี่ใครว่าไม่ดีนะครับแต่มันดีจริงๆถ้าใครลองใช้เข้าแล้วเนี่ยจะติดใจเลยทีเดียวทีนี้มาว่ากันถึงว่าเมื่อถึงหอประชุมใหญ่ตอนบ่าย2โมงแล้วมีอะไรต่อตอน18นาฬิกามีงานเลี้ยงครับปทุมคงคาสัมพันธ์102ปีหรืองานบัวคืนมึงแน่ๆมีอาหารโต๊ะจีนก็10คนโต๊ะหนึ่งก็ 3,000 บาทซื้อบัตรได้ที่สมาคมนักเรียนเก่าหรือที่โรงเรียนล่วงหน้าหรือจะมาซื้อกันในวันงานก็ได้ไปคนเดียวหรือ 2-3 คนก็ได้คนละ300บาทนี่นะครับเป็นอาหารจีนมีการแสดงของนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่าอยากขอให้ไปกันมากๆเพื่อรำลึกถึงวันเก่าๆพบครูเก่าอาวุโสและเพื่อนๆปีหนึ่งมีครั้งเดียวปีหนึ่งมีครั้งเดียว คุณสุเทพติงสภัทอดีตนายทหารโรงเรียนนายร้อยสารวัตรทหารแล้วก็อยู่ที่กรมชลประทานจนกระทั่งมีตำแหน่งใหญ่ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายของสุเทพผมจำไม่ได้เป็นในช่างใหญ่หรืออะไรนี่แหละนะครับตอนนี้ก็อายุก็เรียกว่าล่วงจากเลข7เข้ามาเกินครึ่งทางแล้วครับเอ้ามีอีกอันนี้เป็นเรื่องของเครือญาติสกุลเทพหัสดินณ์อยุธยาจะมีการชุมนุมเครือญาติสกุลเทพหัสดินในวันเสาร์ที่30มีนาคมที่โรงแรมตะวันนารามดาถนนสุรวงศ์บางรักคุณสุชัยเทพหัสดินณ์อยุธยากรรมการและเลขานุการเครือญาติได้บอกมาในวันนั้นก็เริ่มงานตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปคือเป็นงานในตอนเย็นครับวันเสาร์ที่30มีนามีประธานซึ่งคือพลโทสุพจน์เทพหัสดินณ์อยุธยาหลังจากเปิดงานแล้วก็ได้แจ้งเรื่องรายงานการเงินรายงานกิจกรรมมีการแสดงเทพหัสดินรุ่นเยาว์โดยคุณอาภาสิริจุลชาติคือเทพหัสดินเก่าแล้วมีการแสดงวิทยากรมีรายการมิสสตูดิโอโดยคุณมณีนุชชเมรสุขจากนั้นก็ดื่มกินสนุกสนานกันจนกระทั่งได้เวลาอันสมควรก็จะปิดงาน
มีรายละเอียดอะไรต่อหลายต่อหลายอย่างนะครับสำหรับสกุลเทพหัสดินนี่ก็มากมายหลายต่อหลายคนที่สนิทสนมกับผมดีนะครับอย่าลืมวันชุมนุมเครือญาติราชสกุลเทพหัสดินณ อยุธยาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่30มีนาคมที่โรงแรมตะวันนารามดาถนนสุรวงศ์ครับคงจะหมดแล้วนะถ้ายังไม่หมดก็ขอเวลาเอาไปแจ้งในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็ยังเป็นวันพฤหัสที่28ก็อยากจะเรียนถึงบรรยากาศเมื่อวานนี้ผมไปที่วังถนนประมวลก่อนหน้าการนัดหมายสำนักพิมพ์นานมีนั่นได้ขอให้ผมได้ไปร่วมเสวนาคำว่าเสวนานี่ก็คือไปพูดคุยกันละมั้งนะฮะพูดคุยถึงเรื่องราวอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญในการที่จัดเสวนานี้ขึ้นพอใช้คำอย่างนี้เป็นที่รู้กันทำให้คิดถึงคำบาลีที่เราสวดมนต์เวลาเราบวชเนี่ยเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาเนี่ยนะคืออเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาก็คือว่าอย่าไปคบคนผ่านคนผ่านจะพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนี่ก็เป็นคำแปลอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาควรจะคบแต่บัณฑิตเท่านั้นเองก็มีคำว่าเสวนานี้หมายความว่าพูดคุยกันรวมกลุ่มกันจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่อะไรก็ตามก็มาพูดคุยกันในหัวข้ออันหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเมื่อวานนี้หัวข้อที่ตั้งขึ้นมาคือเรื่องการเปิดตัวหนังสือชีวิตชั้นของหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีซึ่งทรงใช้นามปากกาว่าพอณประมวลมาก เคยลงพิมพ์ในหนังสือดิฉันเล่มที่333ตั้งแต่25มกราคม2534ท่านพีรับสั่งว่าที่นำมารวมผลิตขึ้นมาก็เพราะมีคนขอร้องตัวเองก็อยากเห็นเป็นเล่มเมื่อเอาต้นฉบับมาดูก็มีการต่อเติมดัดแปลงบ้างแต่คงมีตอนใดตอนหนึ่งที่ไม่ทันสมัยโปรดช่วยคิดซะว่าช่วยเพิ่มรสชาติและอาจเป็นประโยชน์ได้เอามาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในสมัยนี้พูดง่ายๆก็คือชีวิตของท่านพีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือตั้งแต่เกิดมามีช้อนเงินไม่มีช้อนทองนะครับเกิดมาเป็นหม่อมเจ้าพระบิดาก็เป็นเจ้าคือเสด็จในกรมพระหมื่นพิทยาลงกรณ์ต้นราชสกุลรัชนีแล้วก็พระมารดาก็เป็นเจ้าอีกแล้วครับทางด้านวรวรรณเกิดมาปั๊บก็ปากเล็กนี่ก็ต้องมีคือท่านแม่ก็ทำช้อนเล็กๆช้อนเล็กๆสำหรับที่จะใช้ป้อนก็เป็นช้อนเงินแทนช้อนสังกะสีในสมัยนั้นจานสังกะสีช้อนสังกะสีใช้กันเกลอไปหมดทั้งเมืองไทยจะเอามาป้อนลูกเจ้าลูกนายนั้นลำบากหน่อยครับเพราะว่าช้อนใหญ่จะใช้ช้อนซ่อมก็ยังใหญ่อีกอยากระนั้นเลยทำช้อนเล็กๆทำด้วยเงินแล้วก็ใช้ป้อนอาหารให้ท่านชายตั้งแต่ยังเกิดมาใหม่ๆในตอนนั้นพอกินอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นไม่ใช่นมที่ว่าเป็นชั้นๆนั่นคือชีวิตอะไรกันชั้นๆท่านอธิบายว่า
เริ่มตั้งแต่เกิดมาเป็นชั้นสูงเป็นหม่อมเจ้าพอต่อมาไปเมืองอังกฤษก็ลดชั้นลงมาเป็นชั้นกลางเพราะว่าชั้นสูงในเมืองอังกฤษนั้นไม่มีเงินที่จะรักษาเกียรติยศได้เราเป็นคนไทยเป็นเจ้านายในเมืองไทยจะไปเทียบกับเจ้านายในราชวงศ์อังกฤษหรือคุณน้ำคุณนางชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ได้ก็ต้องลดลงมาเหลือแค่ชั้นกลางพอตอนสงครามไปเป็นทหารในกองทหารอังกฤษที่เรียกว่า Force 136ตอนนั้นชีวิตตกต่ำเพราะว่ารัฐบาลไทยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาที่ทำให้บ้านเราเกือบจะต้องเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเข้าไปแล้วเพราะว่านึกว่าการร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นในตอนนั้นจะทำให้เรานี่เป็นมหาอำนาจขึ้นมานี่ก็ทำให้ทางรัฐบาลไทยเรียกตัวคนไทยที่อยู่เมืองนอกกลับมิฉะนั้นจะถอนสัญชาติถือว่าทรยศต่อบ้านเมืองเข้าข้อหากบฏเข้าไปโน่นแหละเงินทองเมื่อทางเมืองไทยเขาประกาศสงครามอย่างเมืองอังกฤษเขาก็ฟรีซเงินที่รัฐบาลไทยฝากไว้ในธนาคารเขาฟรีซเงินเลยว่าเป็นเงินของชนชาติศัตรูคนไทยในตอนนั้นเป็นชนชาติศัตรูก็ไม่มีจะกินสิครับเงินที่มีอยู่ทุกเดือนก็ไม่มีทำไงต้องไปเป็นกรรมกรไปอยู่ตามไร่ตามนาไปเลี้ยงวัวควายไม่มีไปเลี้ยงวัวอยู่ที่นั่นตอนนั้นชีวิตตกต่ำอย่างที่สุดก็กลายเป็นคนชั้นต่ำจนกระทั่งไปเป็นพลทหารเข้าโรงเรียนนายร้อยหลักสูตรเร่งรัดของอังกฤษได้รับยศเป็นร้อยโทร้อยตรีร้อยโทคือตามปกติแล้วเขาไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งยศร้อยโทหรอกครับพวกนี้จะรู้เองเรียกว่าพอ6เดือนก็เอาซื้อดาวมาติดขึ้นอีกเม็ดเป็นร้อยโทโดยอัตโนมัติเท่ากับเรียกว่าปลดว่าที่อย่างบ้านเราแต่บ้านเราปลดว่าที่แล้วยังเป็นร้อยตรีเต็มตามเดิมปลดคำว่าว่าที่ไปเท่านั้นของอังกฤษเขาพอถึง6เดือนปั๊บมาใส่อีกปิ๊บหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งเป็นร้อยโทโดยอัตโนมัติตอนนั้นก็ขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางมาทำงานเสรีไทยในกองทัพอังกฤษก็ได้เป็นร้อยเอกเมื่อสงครามสงบแล้วก็กลับไปเรียนต่อที่เมืองอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จนจบตอนนี้ก็เป็นชั้นกลางพอกลับมาเมืองไทยมาทำงานที่บริษัทเชลตอนนี้เป็นหม่อมเจ้านี่ครับก็กลับมาเป็นคนชั้นสูงตามเดิมอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นได้ไปถวายการรับใช้หลังจากที่ออกจากเชลแล้วตามเสด็จสู่ทะเลแล้วขึ้นไปอยู่ที่สูงถวายการรับใช้เรื่องโครงการหลวง ตอนนี้ก็เป็นคนชั้นสูงท่านก็อธิบายมาอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศนี้เป็นกันเองที่วังถนนประมวลซึ่งเป็นร้านอาหารเรียกว่ากัลปพฤกษ์ร้านกาลประพฤกษ์เริ่มต้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็มีสาขาอยู่ที่ดีเอ็มโพริมซึ่งลูกสาวหนิงและก็หญิงมะนาวอีกคนหนึ่งก็ดูแลอยู่เข้าใจว่ากาลประพฤกษ์ที่ดีเอ็มโพริมนี่ก็อร่อยนะครับ
เหมือนกับอยู่ในถนนประมวลเช่นเดียวกันนี่ในบริเวณวังนั้นมีต้นไม้มากที่หน้าตำหนักของท่านผีก็มีสนามเล็กๆจัดตั้งเวที ที่สูงขนาดที่เรียกว่าขั้นเดียวขึ้นไปยกพื้นสูงไปขั้นเดียว เป็นที่เสวนาโดยมีรองศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุข หรือน้อยนาลูกชายเพื่อนของผมพ่อก็ชื่อทัดทองทัดนี่แปลว่า ธงก็เลยตั้งชื่อน้อยนาว่าธงทองเ มื่อวานนี้ผู้เสวนาก็มีผมกับท่านผีเสด็จคนที่ไปในงานวันนั้นสนุกสนานโดยตลอดเพราะว่าทั้งสองคนพูดกันไปพูดกันมาเดี๋ยวก็แย่งกันพูดประเดี๋ยวก็แซวกันประเดี๋ยวก็เบรกกันอะไรตลอดเวลาทำให้บรรยากาศในวันนั้นเมื่อวานนี้ดีมากเสียอย่างเดียวร้อนเหลือเกินผมก็เดาะใส่เสื้อไปใส่เสื้ เสื้อลำลองเป็นในสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวหนึ่งเพราะเห็นว่าไปในงานคนอังกฤษก็จะต้องใส่เสื้อพอไปถึงครับท่านพีบอกว่าเฮ้ยถอดเว้ยถอดท่านองคมนตรีพลอากาศตรีกำทนสินทวานนท์และท่านผู้หญิงพึงใจมาถึงปั๊บท่านพีท่านก็บอกว่าให้ท่านองคมนตรีถอดท่านองคมนตรีบอกว่าถอดอะไรกันมั่งถอดเสื้อนอกก็ยังชั่วหน่อยนึกว่าให้ถอดทั้งหมดแน่ท่านองคมนตรีท่านว่าอย่างนั้นผมก็บอกต้องเหลือแต่กางเกงไว้สิบ้างสิวะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นอนาจารนี่ขณะที่นุ่งน้อยห่มน้อยอย่างนักร้องเนี่ยผู้ว่าราชการชลบุรีเขายังบอกว่าประเจิดประเจ้ออนาจารไม่ชอบเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถอดแต่เสื้อนอกข้างบนถึงกระนั้นนะครับหลังจากการเสวนาเสื้อกล้ามที่ผมใส่เป็นประจำอยู่นี่บิดได้แล้วครับบิดออกมาได้เหงื่อประมาณสักราวๆหนึ่งจอกใหญ่ๆนี่ไม่ได้พูดแบบหนังแขกนะเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อวานนี้สนุกสนานมากมีหนังสือขายนานมีสำนักพิมพ์นานมีนี่ลดราคาดูมันจะ 15% ต่างก็เดินมาให้ท่านผู้นิพนธ์คือท่านพิเศษลงนามเป็นที่ระลึกงานก็จบลงด้วยดีแต่ผมเองก็เสียเหงื่อไปมากก็เลยรู้สึกว่าออกจะโผเพเบาตัวไปหน่อยในตอนเช้าวันนี้นะครับหนังสือนี้วางขายแล้วครับเล่มละ300 บาทครับสวัสดีครับ